นี่วันนี้นะฮะเขาขับรถนะครับผมเป็นโชเฟอร์โชเฟอร์เลยวะมิกชอบทำอาหารถูกเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเราจะพามิกไปทำอาหารกับอายิโนโมโตะจะอยู่ไหมคะจะอยู่วันนี้นะฮะเขาขับรถนะครับผมเป็นการเปิดซีซั่น2ในการที่มีเป็นโชเฟอร์โชเฟอร์เลยวะ เป็น driver 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 ถูกต้องแต่มิกขับรถแข็งมากขึ้นแต่ก็ยังน่ากลัวเหมือนเดิมจริงฉันว่าฉันขับรถแข็งแล้วแบบมันไม่น่ากลัวมันปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้น EP นี้นะฮะก็คือตามใจทั้ง2ฝ่ายเพราะว่ามันตามใจฝ่ายเดียวไม่ได้หรอกบางทีมันต้องแชร์กันบ้างมิกชอบทำอาหารถูกเปล่าใช่เพราะฉะนั้นเราจะพามิกไปทำอาหารกับอายิโนโมโตะเอาล่ะตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ตึกอายิโนโมโตะซึ่งวันนี้นะฮะเราจะพามิกมาดูนิทรรศการของอายิโนโมโตะกันแล้วก็จะพามิกเข้าไปคุกกิ้งเข้าใจไหมเซ่ห้องแรกนี่เลยฮะคนนี้เลยด็อกเตอร์จิคุนาเอะอิเคดะนะครับผมครับผมมันเริ่มมาจากการที่เขาเนี่ยสงสัยว่าเฮ้ยเวลาเขากินน้ำซุปจากสาหร่ายคอมบุสาหร่ายคอมบุทำไมมันถึงมีความอร่อยกลมกว่าทุกอื่นๆใช่เขาจึงได้ทำการทดลองแล้วเขาก็ค้นพบว่าในสาหร่ายคอมบุมีกรดอะมิโนชนิดนึงทุกคนคือกลูตาเมตหรือว่ากลูตามิกแอซิดที่ทำให้รสชาติอาหารอร่อยจึงนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตนะครับผมหรือผงชูรสนั่นเองครับก็คือผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาตินะครับแต่คุณรู้ไหมว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่โปรดักต์แบบไม่ได้มีแค่อายินุโมโตะเขามีโปรดักต์อื่นอีกมากมายในเครือบริษัทตามมาหลายๆอย่างในห้องนี้ก็คือเราเคยร่วมงานกับเขามาแล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้ร่วมงานกับเราเลยเป็นไงมิกเป็นไงบ้างตอนนี้ได้ความรู้แบบเยอะมากนอกจากจะได้ความรู้เกี่ยวกับอายุโนโมโตะแล้วนะครับเราจะได้เล่นเกมด้วยนะครับผมบอกเลยว่าสนุกมากถ้าใครสนใจก็มาได้เลยนะฮะนิทรรศการอายุโนโมโตะครับและแล้วนะฮะเราก็ถึงเวลาให้มิกทำอาหารแล้วนะครับผมไม่ได้ทำแค่คนเดียวยังมีน้องๆที่มาร่วมทำด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเรายังมีเชฟกุ๋งมาทำด้วยนะฮะเพื่อไม่ให้มิกงงและงวยนะครับผมใครงวยจ๊ะนี่โอเคซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยเราแข่งกันแต่รอบนี้เราร่วมแรงร่วมใจกันทำไม่ต้องกลัวพ่อพี่น้องๆมีทั้งเชฟมาช่วยเราทำเออแล้วน้องไม่ได้ช่วยทำด้วยน้องเขามาทำของเขาเอาหรอของเขาไม่เป็นไรเราเป็นเชฟอุ๋งแล้วก็เราที่สัมพันธ์เรามีอะไรมีความอูมามิมีความอูมามิจากอายิโนโมโตะด้วยวันนี้นะฮะเราจะเปิดประสบการณ์การทำอาหารให้อร่อยนะฮะและครบถ้วนด้วยโภชนาการที่ถูกต้องนะคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้น่ารักกันจังตื่นเต้นนะเนี่ยคือรู้สึกจริงจังมากวันนี้มาทำอาหารด้วยกันนะครับเล็กๆไม่ต้องให้พอหอมโอเคเ
ยำส้มโอโอ้ยิวอายิโนโมโตะอร่อยนะเห็นไหมอร่อยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมทำอาหารเก่งอร่อยอร่อยบอกเลยว่าอูมามิผมกับการที่เราใช้อายิโนโมโตะในการปรุงอร่อยกลมกล่อมรู้สึกว่าการที่เราเป็นเด็กเก่งๆตั้งแต่เด็กครับมันทำให้เราทำอาหารอร่อยแล้วพอยิ่งไปกว่านั้นวันนี้ได้ทำกับอายิโนโมโตะอาหารก็อร่อยเลยเป็นยังไงบ้างทั้งคู่วันนี้ได้มาทำอาหารสนุกแล้วก็ไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับพี่เอิร์ธไม่ยากเลยใช่ไหมใช่แล้วฮะไม่ยากเลยฮะยิ่งได้อายิโนโมโตะเนี่ยตัวช่วยผสานรสชาติให้อร่อยลงตัวฮะไม่ว่าเมนูไหนก็อร่อยเหมือนกันฮะวัตถุดิบไหนๆก็สามารถทำให้อร่อยได้ง่ายๆเพียงเติมอายิโนโมโตะใครๆก็เบรนรสชาติอาหารได้เลยง่ายๆที่บ้านแต่ถ้าเกิดใครนะครับสนใจคุกกิ้งคลาสเหมือนพวกเราเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่คลาสคุกกิ้งนะครับที่ Facebook ของอายิโนโมโตะของคุกกิ้งครับผมหรือว่า www.ayunomoto.co.th ครับตอนนี้เราเสร็จแล้วอย่างที่บอกว่าคอนเทนต์ของวันนี้ไม่ได้มีแค่การทำอาหารไม่รู้คิดถึงญี่ปุ่นคิดถึงอะไรได้บ้างโตเกียวละโตเกียวละโตเกียวโตเกียวขนมโตเกียวนมโตเกียวดิฟนั่นเองไม่คือวันนี้มิกออกครึ่งเทปไม่จริงแล้วเดี๋ยวลาออกเลยแล้วจะไม่ทำละก็จะกลายเป็นเออสเปซเออสเปซเอ้าคุณทำวันนี้แฟนคลับเสียใจแย่ทำแบบนี้ได้ยังไงต่อหน้าต่อตาทำได้ยังไงเนี่ยอีพีหน้าตองเนี่ยคุณต้องทำใจทุกเทปเลยเหรอแต่เราไม่ได้มีกันสองคนไงเรามีเพื่อนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกับเราพวกเธอคิดว่าเฟิร์สเขาตั้งจะกลัวฝีมือเพราะเราปะโหมากลัวอะไรเอ้ยเพราะเรามีอายิโนโมโตะนะครับที่เขาช่วยผสานรสชาติของอาหารให้มันลงตัวไม่ว่าจะทำเมนูไหนวัตถุดิบอะไรก็ตามเนี่ยทำให้อาหารของเราเนี่ยอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะเป็นการลดการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใช้อายิโนโมโตะครับผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยจ้าเรามีเพื่อนมา2คนแล้วก็มีครูฝึกอีก1คนบอกเลยว่าปังมากๆมาเฟิร์สเข้าตังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งลงเครื่องมาเลยแต่งตัวเป็นยากุซ่าเวอร์เป็นยังไงจริงๆเมื่อกี้ก็ดูมาแล้วแหละเป็นไงบ้างเสียวเริ่มเสียวแล้วเริ่มเสียวเริ่มกลัวเริ่มก็พูดไปตอนคุณขับรถมาถึงเนี่ยผมขึ้นไปบนรถคุณแบบอยากดูโตเกียวดิฟคุณบอกอยากดิฟรถแหมดิฟเองเลยสาวให้โตเกียวดิฟขึ้นมาดิ้นทำไมพวกมึงหลอกไม่ตรงเลยวะแล้วมึงอยากดิฟป่ะตอนแรกก็ไม่นะแล้วตอนเนี้ยก็ไม่ทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าจะเป็นอันตรายเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือพี่เดย์ซึ่งพี่เดย์บอกเลยว่าเขาเก่งมากคือผู้เชี่ยวชาญในการดิฟรถก็คือพี่เดย์เนี่ยเขาได้แชมป์ของเอเชียเมื่อปีที่แล้วและรถคันนี้คือแชมป์คือคันนี้เลยใช่คันนี้คือคันแข่งคันนี้เลยอันนี้คือแบบได้จับคือบุญมือได้ดั้งคือบุญตูดได้วัดเสียวคือบุญหัวใจขอเชิญเลยครับพี่เดย์ครับสูงมากคิดว่าเราสูงพี่เดย์สูงร้อยเก้าห้าตอนเด็กๆพี่เดย์เล่นบาสไหมเล่นครับแต่ตอนนี้เลิกแล้วใช่เรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยขับรถเราดิฟกันยังไงพี่เดย์สอนหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวผมอธิบายก่อนดีกว่าว่าดิฟจริงๆแล้วเนี่ยการขับรถดิฟมันคือการขับแบบฝืนธรรมชาตินิดนึงเออไอ้มิกแปลกเหมือนซ้อมเต้นอยู่ผมเคยขับมอเตอร์ไซค์เกียร์กระปุกครับแต่รถเกียร์ไม่น่าเรียกเกียร์กระปุกเขาเรียกมีคาร์ทปั๊กเขาที่ไหนจับกระปุกไว้มอเตอร์ไซค์นะบอกพี่หน่อยมันเป็นคาร์ทมึงขับมอเตอร์ไซค์มีคาร์ทว่ามันมีการเหยียบคาร์ทเหมือนไงผมเคยลองฝึกรถที่เป็นเกียร์กระปุกอ่ะแบบที่มันมีคาร์ทอ่ะแล้วมันจะมีเขาเรียกสายพานนะพี่ไอ้ที่ต้องที่เหยียบคาร์ทอ่ะผมเคยทำรถผมไหม้พ่อผมไหม้ไปเลยอ๋อคัดไหม้เออใช่เพราะเราอมนานตัวนี้ช็อตเลยคือช็อตเลยพี่เองอมคัดนานอ๋อหมายถึงเหยียบคัดคาไว้นานครับเพราะฉะนั้นเอางี้เดี๋ยวเริ่มจากเราไปลองฝึกการปล่อยคัดก่อนแล้วกันครับลองดูว่าแต่ละคนเนี่ยปล่อยคัดกันได้หรือเปล่าโอเคนอกจากปล่อยคัดด้วยจะปล่อยใจด้วยละกันเป็นเอิร์ทคนแรกเนาะบ้าเหรอตามลำดับอาวุโสตามใจใครนะทุกทีตามใจผมนั่นแหละตามใจนี้นะใช่ครับโอเคงั้นก็ตรงคนแรกอ่ะ
าลองกันเลยดีกว่าครับโอเคนิดหน่อยแต่ต้องโฟกัสไปที่ข้างหน้าเราไม่มองแบบเพราะผมมองซ้ายมองขวาไงเราตื่นเต้นไงคือข้อนึงอ่ะจริงๆดิปอ่ะถ้ามันเป็นโค้งกว้างๆมันจะสบายๆแต่ด้วยเรามาสนามที่นี่เนี่ยมันจะเป็นโค้งสำหรับมอเตอร์ไซค์จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นโค้งเล็กๆมันก็เลยแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าเราแบบโฟกัสมองออกไปข้างนอกตามทางที่เราไปมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าครั้งแรกนะมันก็ตกใจก็ต้องดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเลยว่าเฮ้ยอะไรวะบางยิ่งแล้วอะไรเงี้ยแล้วบอกเลยว่าชุดอ่ะเป็นแค่พ็อปล้อเรือแตกทั้งตัวเลยอ่ะต่อเลยครับผมงั้นเดี๋ยวผมเป็นคนขับได้พี่เดย์เป็นคนนั่งโอ้ยลองฟังเสียงจากคันเร่งอ่ะลองเหยียบไม่คันเร่งคันต่อแล้วค่อยๆเลยคันเร่งมันไวมากเลยอ่ะเราค่อยๆแบบแย่ไปคือเสียงมันดังจริงนะแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมล่อมันแค่สองสามคันเบาๆได้ให้แบบชินก่อนข้อหนึ่งคือเวลาเราปล่อยเนี่ยมันก็จะหน่วงลงไปอีกใช่ไหมมันอาจจะตกประมาณเราค่อยๆเติมค่อยหน่อยสี่พันสามพันสี่พันให้รถมันไหลๆออกไปก่อนพอรถมันเริ่มไหลเสร็จปุ๊บจากที่เราอมๆคัดอยู่ใช่ไหมก็ปล่อยได้เลยเราไปขับนี้ดีกว่าไปวัยรุ่นมันเลือดร้อนผิดพลาดนะทำไมอ่ะเพราะตอนแรกผมรู้ว่าแบบยังไม่เคยขับเกียร์ปลูกมาส่วนใหญ่มาจะแบบกระตึก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 ตอนปล่อยคาร์ตอนเริ่มมันยากอันนี้คือเริ่มไปได้แต่นี่คือไปได้ไปได้เรื่อยเลยใช่โหมานะจริงขับได้เขาเป็นโปรเฟสชั่นอลนักขับรถเชื่อเนอะเขาเคยเห็นเขาขับรถเขาขับรถเก่งขับรถเก่งและนี่คือการดิฟรถครั้งแรกของ The Earth หรือเรียกว่า King of Dip คนแรกของ GMTVเอาแล้วมันเอาแล้วได้
ได้แน่เลยรถคันใหม่ดิปไป2รอบครึ่งสุดยอดเลย Welcome back เฮ้ยนี่ครั้งแรกได้ขนาดนี้ดิโอเคนะนี่คือครั้งแรกที่เราดิบได้แค่รอบเดียวใช่ไหมพี่เดใช่ครับคือต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยมันคือเริ่มตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่การขับรถแบบเกียร์กระปุกเมื่อกี้ก็ปล่อยมาครั้งแรกก็คือขับได้แบบชิลๆเลยเริ่มเข้าเกียร์2ปุ๊บพอเริ่มเข้าใจกับการที่ใช้คัตแล้วคันเร่งแล้วเนี่ยก็เลยให้มาลองทำโดนัทแบบง่ายๆก่อนเลยก็คือแบบว่าหักพวงมาลัยค้างแล้วใช้คันเร่งอย่างเดียวก็เมื่อกี้ก็ทำได้เลยถือว่าดีครับดีมากๆเลยอย่างที่บอกเมื่อกี้คือครั้งแรกตั้งแต่เริ่มขับเกียร์กระปุกแล้วก็มาให้ทำโดนัทแบบนี้แล้วก็ทำได้เลยแต่จะมีแบบตกใจสักนิดนึงก็พยายามย้ำว่าเวลาตกใจต้องทำไงเหยียบคัตให้จมเลยพี่น้องจะลืมเอิร์ธขอพักแค่นี้ก่อนให้คนอื่นไปต่อมึนๆเพราะว่าถ้าขับอีกรอบโดนัทอีกรอบนึงคือตอนนี้โรงพยาบาลทำหาได้เลยขนาดนั้นเลยโอเคเสียงแหบอันนี้อ่ะต่อไปตาใครครับมิกเซลชุดเรามันพร้อมขนาดนี้ป่ะเดี๋ยวพี่พานั่งรอบหนึ่งพี่ต้องพูดก่อนว่าพี่จะเบาๆกับผมได้พี่สัญญาพี่สัญญาก่อนสนามนี้ไงก็เบาดูหน้าเลยดูหน้าเลยไปเดี๋ยวไปลองดูงั้นสาววิดีโอด้วยครับเย้พี่ภูเขาเอาล่ะตอนนี้มิกน่าจะเป็นคนนั่งใช่ป่ะใช่โอเคแต่ว่ามิกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ขับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะวนรอบใหญ่หนึ่งรอบบวกกับลูกเล่นแท็กติกนิดหน่อยที่พี่เดย์คิดว่าเขาคงจะเสริมใส่ไปใช่แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ตลกเขาจะไม่กีดด้วยใช่แบบไม่เร็วมากเพราะจริงพี่ไม่เร็วพอหูเขาว่าไม่เร็วก็อันนี้อยู่ประมาณแบบ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้ก็ไม่เร็วเลยถ้าเราจับแบบไอ้ GPS อ่ะไม่มันไม่เร็วจริงนะแต่แค่มันหวาดเสียวตรงที่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาครับไม่เหวี่ยงครับอันนี้พูดจริงพี่เราได้ฟังตอนที่เขาอธิบายในรถไหมกีดตอนนี้นะครับเฟิร์สเป็นคนนั่งนั่นเองและพี่เดชขับนะครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้จะเป็นจะกิ๊ดเหมือนกับมิกหรือเปล่านะฮะต้องรอดูโอ้เอาเลยอ่ะเหตุผลของการถามหาเบลนี่ไงอยากได้เบลดีนักWhoa!
ื่อนมันสนุกไม่มันสนุกนะสนุกแต่ว่าพอพี่เดย์เขาบอกวิธีการบังคับแล้วดิฟอ่ะเขาบอกว่าเข้าขวาหักซ้ายผมก็พยายามนั่งดูแต่โค้งแรกเนี่ยหักปุ๊บแล้วมันดูผมเริ่มสับสนอยู่เพราะว่าภาพที่เราเห็นมันเป็นแบบคุมอะไรกลมๆเราดูไม่ออกว่ามันหักอะไรอยู่พี่เดย์ได้คนยืนใช่ไหมครับเดี๋ยวเพื่อนผมยืนให้นิดนึงไปนิดนึงไปไม่เอาโยขาสั่นเดี๋ยวผมยืนเองเนี่ยไม่ต้องกลัวไปยืนด้วยกันเลยเพราะว่าไม่มีโดนแน่นอนแล้วถ้าผมไม่ยืนคุณบิ๊กไปยืนกอดเสาเทียนด้วยกันไหมเพื่อนเนี่ยแล้วเนี่ยเรายืนกันอย่างนี้สามคนเนี่ยยืนโอ้เอาเบ้าสามคนได้ยืนได้นะมันไม่ซีเรียสเดินไปเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวพี่ขับไปด้วยโอเคมายืนด้วยกันได้โชคดีนะเพื่อนนะโอเคไม่มีอะไรเลยสบายๆไม่ต้องกลัวหรอกใช่หรอจริงมันจับตรงไหนได้วะเนี่ยแบบนี้โอเคพอยืนคุณแล้วอะเอาเลยป่ะเอาเลยเอาเลยป่ะเอาเลยเต็มที่เลยเหมือนพี่เขาปล่อยฟินาเล่เลยอ่ะดีเร็วมากเรามีเร็วอ่ะเร็วมากเราดิฟด้วยเขาเปลี่ยนยางเป็นยางแข็งโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเริ่มได้เลยจ้ะถอดเสื้อทำไมถอดเสื้อทำไมเดี๋ยวมันจะดูเหมือนนักแข่งรถมากเกินไปเออหล่อมาไปลองขับดูแบบวนๆก่อนก็ค่อยๆแตะคันเร่งอย่างเงี้ยคือมันจะดับป่ะเราต้องห้ามปล่อยคัทแบบกระตุกเลยต้องค่อยๆเลี้ยวมาก่อนแล้วพอรถมันเริ่มไหลๆอย่างเงี้ยเราค่อยเร่งคันเร่งไปเดี๋ยวพี่จับเบรกไว้ให้คันเร่งก่อนคันเร่งขึ้นมา 4-5,000 เลยเมื่อกี้คือได้เหรอได้ถามความรู้สึกของแต่ละคนดีกว่า
โอเคเฟิร์สครับรู้สึกไงบ้างเมื่อกี้เป็นไงคือความรู้สึกของคนนั่งการขับดิฟมันต่างกันผมรู้สึกว่าการนั่งนั่งรถพี่เดดิฟไปดิฟมามันไม่ได้น่ากลัวแต่พอเราต้องมาดิฟเองเนี่ยมันนั่งเหมือนท้องแต่คุณทำได้นะมันนั่งเหมือนท้องทำได้เลยแล้วก็ทำไปสักพักนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าขาผมเริ่มสั่นไม่ใช่เริ่มนะสั่นแล้วแล้วนั่งอยู่ข้างพี่เดเนี่ยเหยียบคัดอยู่ผมเคยเป็นนะตอนที่แบบแข่งครั้งแรกๆแล้วตื่นเต้นมากๆอ่ะแล้วขามันสั่นมันปล่อยคัดได้ลำบากมากเลยนะเลยเมื่อกี้เลยขำจริงๆเพราะว่าเคยเป็นมาก่อนในท่าเนี้ยโอเคด้วยพื้นที่ตัววันนี้เนี่ยมันจำกัดมากๆเรามีแค่นี้เราไม่สามารถทะลุออกไปลงหญ้าได้ก็เลยแบบว่าต้องให้ระวังนิดนึงประมาณนี้ครับแต่ถ้าจริงๆเนี่ยถ้าคืออยากจะเรียนดิฟอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเราไปอยู่ในที่ที่แบบว่ามันพร้อมๆแบบมีลานกว้างๆให้เราฝึกอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายกว่านี้ครับโอเคโอเคเขาตั้งครับรู้สึกไงบ้างสนุกนะสนุกมากใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบมาอีกไว้มาแล้วไว้มาแล้วมาด้วยกันไหมมาด้วยกันไหมด้วยกันนะมาลองกันกันดีนี่น่าจะเกิดขึ้นจริงไว้แบบหาเวลาว่างมากันป่ะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่เดชมากเลยนะครับที่มาสอนพวกเราให้ดิฟรถแล้วก็เพิ่มความแบบเก่งกาจของเรานะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะเรียนนะครับหรือว่าน้องๆอยากจะเรียนนะก็ติดต่อมาได้นะครับทาง Facebook ผมเองเลยก็ได้ครับ Davide Dorico ภาษาอังกฤษนะครับผมตอนนี้ก็คือเปิดสอนนะครับชื่อโรงเรียนว่าDevil Skill โอ้โหตัวผมอ่ะด้วยสกิลปีศาจชื่อผมก็คือ Devil อยู่แล้วว่าเป็น Devil Skill เย้เอาล่ะหลังจากที่เราดิฟรถกันมาอย่างสาแก่ใจแล้วนะผมเราจะมาทำกับข้าวกันต่อมันจะเป็นเทปของผมแล้วล่ะตามใจคุณบ้างตามใจกูบ้างนะโอเคไปดูตอนอะไรตอนทำข้าวกับอายิโดโมโตะบอกแล้วว่าไม่ได้มาเล่นๆนะเทปเนี้ยก็คือหลังจากที่เราไปดิฟรถกันมาครับผมว่าเราน่าจะหิวข้าวหิวข้าวแล้วผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากกินปลาแซลมอนทำไมอ่ะอ้าวอะไรไม่เพราะว่าเราเพิ่งไปญี่ปุ่นกันมาใช่นึกถึงอาหารแบบว่ามีความเฟรชๆฮะเนื้อปลาญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่าตอนนี้อยู่ไทยแลนด์เราก็เลยมาทำอาหารให้เฟิร์สกับเขาตั้งกินแล้วก็มิกซ์กินทำอาหารไงวันนี้เราจะทำอาหารไทยฟิวชั่นญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาทำลาบปลาแซลมอนครับ1ต้มตามปลาแซลมอนแล้วก็2ปลาแซลมอนลุยส่วนเคี้ยวกรอบกันเย้เดี๋ยวผมให้มิกเป็นเฮดละกันเพราะมิกทำอาหารเก่งมากบอกเลยเรียนมาแล้วกับอายุโดโมโตะไปยันบ้านของเขาเลยไปยันบ้านของเขาเลยบอกเลยว่ามิกชนะแน่นอนแข่งกับใครแข่งกับกว่าจะให้กูชนะกูแข่งกับใครแข่งกับตัวเองทำอะไรก่อนมิกทำอะไรก่อนเราจะต้องทำน้ำก่อนน้ำลาบโอเคมามิมันก็ต้องใส่อายิโนโมโตะนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวช่วยผสานรสชาติให้อร่อยลงตัวนะครับไม่ว่าเมนูไหนวัตถุดิบไหนๆนะครับก็สามารถทำให้อร่อยได้ง่ายแค่เติมอายิโนโมโตะจ้าเพราะเป็นการลดการใช้เครื่องปรุงนะครับที่มีโซเดียมแล้วก็แค่มีอายิโนโมโตะก็อร่อยแล้วจ้าเย้ขอชิมหน่อยไอ้ย่อยอ่ะผมไอ้ย่อยแล้วสารแหน่นั่งนะสารแหน่เออสารแหน่เย้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเรามาชิมพร้อมกันนะ1 2 3ทุกคนวิ่งขออีกเลยมิกหิวกล่อมกล่อมเลยอุ้ยอร่อยกล่อมกล่อมอูมามิขออีกครับนัวมิกอร่อยจริงเอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยบอกเลยว่ามิกทำอาหารเก่งมากแล้วบวกกับอายุโนโมโตะคือปังเราไปทำเมนูต่อไปเลยครับคือแซลมอนลุยสวนมัตตบะผิดแล้วแซลมอนลุยสวนเกี๊ยวกรอบครับผม
ผมว่าตอนนี้ได้แล้วแต่ผมว่ามันขาดส่วนผสมสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มันจะทำให้เครื่องปรุงทั้งหมดของเราเนี่ยมันกลมกล่อมมากขึ้นนี่เราจะขาดส่วนผสมหลักของเราไปได้ยังไงถึงเวลาที่เราจะต้องกินบนกระทงคอยรักของเราละอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนไม่กินหัวผมขอข้างหัวแล้วกันกรอบไหมแต่เคี้ยวเหนียวไปหน่อยแต่ถั่วมีอยู่แล้วนี่นะครับอันนี้ว่าอุ้ยเกลือดูกรอบนะอันนี้อันนี้เกลือดูกรอบอันนี้อร่อยฮะอร่อยอร่อยอร่อยยังไงบ้างเพื่อนอร่อยอร่อยมาเดี๋ยวเข้าโอเม่เพื่อนใส่อะไรบ้างใส่ว่าอิ่มอ่ะคำเนี้ยเอาแซลมอนอีกเกี๊ยวใหญ่ขนาดนี้แซลมอนนิดเดียวเองไม่ได้ช่วยเลยอร่อยมากหอมมากสดๆอูมามิอูมามิกลมกล่อมมาแล้วจ้าแล้วไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมทุกคนยืนห่างเมื่อกี้แอบแอบคนเล่นลุยไปเลยเดี๋ยวพวกผมเนี่ยไปหั่นมะนาวกับอะไรอ่ะมะเขือเทศรอให้แซ่บแซ่บแซ่บทั้งเพชรทั้งแซ่บเอ้าแซ่บไปถึงส่วนเรามาชิมกันเลยดีกว่ากลิ่นน่ากินมากครับแล้วอร่อยแน่ๆเลยแน่นอนทำเองให้มิกชิมก่อนละกันมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักเป็นจังไงเป็นไงอร่อยอ่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบอาจจะเป็นพ่อครัวมือใหม่ไงแต่ว่าถ้าเติมอายินุโมโตะลงไปอีกนิดนึงอ่ะรสชาติมันจะกลมกล่อมแล้วมันจะผสานกันได้ดีมากชิมกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่เราใส่อายุโนโมโตะไปเป็นไงบ้างเฟิร์สอืมมังมิกลมกล่อมเป็นไงบ้างอร่อยเหรอใช่พอไปกินรวมกับแซลมอนแล้วรู้สึกว่ามันแบบไม่เข้าที่อ่ะคือเลยจริงก็ว่าทำง่ายมากครับที่บ้านได้เลยนะครับแค่มีไอเดียนึงมาโตก็ทำอาหารง่ายๆได้เองที่บ้านแต่ดีนะแบบบางคนทำอาหารไม่เป็นอย่างนี้อยากฝึกทำอาหารแค่เรามีไอเดียนึงมาโตมันก็ทำให้รสชาติอาหารของเรามันกลมกล่อมมากขึ้นใช่เลยสามเมนูที่ทำไปพวกเธอกลับไปทำกันไหมทำแต่ไม่ทำเพียงพอครับใช่ทำแต่ว่าเกลือทอดยากไปหน่อยสำหรับเราคงไม่ค่อยได้ทำเลยถ้าถึงเวลาเราอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยน้ำมันจะกระเด็นไหมอะไรมันกลัวมันกลัวแต่ว่าเมนูอื่นกลับไปทำแน่นอนเพราะว่าทุกเมนูทำง่ายหมดแล้วก็อร่อยมากรสชาติดีแค่มีไอเดียมาตกครับครับได้ดิฟลดได้มาทำอาหารจอยแบนด์นานทีนี้สองคนได้เป็นไงบ้างจอยไหมเปิดประสบการณ์เนี้ยเพราะว่าไม่เคยทำดิฟลดด้วยแล้วก็ทำอาหารจริงๆอาหารเขาเรียกว่าแหละอาหารฟิวชั่นแบบนี้ก็ไม่เคยทำเหมือนกันจริงไม่เคยทำเหมือนกันใช่ก็แบบเติมประสบการณ์ใช่ครับถ้าถามว่ามาอีกไหม EMS เชิญไหมเชิญมาอีกครับมาสิก่อนไปฝากผลงานหน่อยครับผลงานหน่อยสิมันก็มีซีรีส์ที่เพิ่งจบไปที่เราแบบ
ภูมิใจมากที่ได้เล่นเรื่องนี้ก็เป็นมูนไลท์ชิคเก้นครับก็เร็วๆนี้จะมีกลับมารีรันครับก็ยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนี้เป็นไงบ้างเพื่อนแล้วก็จะมีอวสกายนะครับของพวกเราหลายๆคนเลยใช่ครับก็เร็วๆนี้ก็คงจะได้รับชมกันแล้วครับแล้วก็ภายในปีนี้ก็มีอะไรนะ Only Friends Only Friends ครับผมเพื่อนต้องห้ามครับสำหรับแฟนๆต่างประเทศก็อาจจะมีข่าวดีให้กับทุกคนครับอาจจะมีพวกเรา2คนไปแวะเวียนไปแฟนมีทกับ4คนหรืออาจจะมีพวกเรา4คนด้วยหรือเปล่านะก็ขอบคุณเฟิร์สข้าวตังในวันนี้มากนะครับที่มาแบบมาร่วมทำอาหารร่วมกินด้วยกันนะฮะดีใจมากเลยอ่ะและสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณอายุโนโมโตะด้วยนะครับที่สร้างความสนุกแล้วก็สร้างความอร่อยให้กับพวกเรานะครับผมอย่าลืมติดตามชมรายการ EMSเอิร์ธมิงสเปซด้วยนะครับทุกวันอังคารเวลา 18:00 นนะครับออนที่ YouTube ของ GMM TV ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเย้ yeah! ขอขอบคุณอายิโนมาโตะผงชูรสแท้ตาถ้วยแดงคุยกันไว้คุยกันว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นถ้าแบบรถมาหรือใกล้หรือแบบตกใจใกล้ๆเราถ้าเราตกใจเนี่ยเราคุยกันว่าเรา3คนจะจับมือกันวิ่งไปตรงนู้นคุยกันแล้วเราจะไม่วิ่งฉีก3ทางก็จะได้ทันแล้วก็ได้จะไม่ได้ไม่ต้องแยกรางกองใช่แล้วเมื่อกี้เขาก็วิ่งด้วยผมเห็นพี่ตะก้อได้หนีด้วยเขาก็วิ่งไปอีกที่นึงเหมือนกันอย่านะอย่าทิ้งนะใครวิ่งไปเรากูกระชากก่อนเลยนะบอกเรากูด้วยEMS Earth with Space Season 2